ในวันนี้พวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายได้มาประชุมรวมกันทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันซึ่งคล้ายวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมบรมครูในโลกเหล่านี้มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นหลายพระองค์ที่ผ่านล่วงไปถ้าบางยุคบางสมัยไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติหรือบังเกิดขึ้นแล้วประชาชนคนทั้งหลายในยุคนั้นก็ไม่มีที่พึ่งไปในจิตใจมีความหลงเพลิดเพลินไปกับการแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุธาตุทั้งหลายบางครั้งมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจก็แข่งแย่งชิงดีกันบางครั้งก็ข่มเหงจิตใจกันใช้อำนาจปกครองในทางที่ผิดศีลธรรมบ้างในทางที่ไม่ถูกต้องในยุคใดสมัยใดซึ่งไม่มีศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแต่เราทั้งหลายคงได้ยินได้ฟังในประวัติศาสตร์ของชนและแต่ละชาติแต่ละประเทศบางยุคสมัยก็ลบลากันแย่งชิงแผ่นดินกันกดขี่ข่มเหงกันเพราะไม่มีศีลธรรมไม่มีคุณธรรมบรรดาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ล่วงไปที่ผ่านพ้นไปและที่บังเกิดขึ้นมาในยุคในสมัยของเราก็พระพุทธเจ้าสมณโคดมบรมครูพระพุทธองค์ท่านได้บำเพ็ญบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจนบารมีเต็มถึงได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นบุคคลซึ่งไม่มีใครเสมอเหมือนเกิดขึ้นในเพศของกษัตริย์แม้จะมีความสุขมากกว่าคนทั้งหลายในโลกนี้ก็ตามแต่ท่านก็ไม่หลงโลกยังมีปัญญาเห็นความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายและแสวงหาหนทางที่จะพ้นทุกข์หรือหาทางที่ดับความทุกข์ด้วยการสละทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวญาติพี่น้องตระกูลของกษัตริย์แสวงหาโมกขธรรมคือความหลุดพ้นจนได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและก็ประกาศศาสนาเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดา45พรรษาและที่สุดท่านก็ละขันเข้าสู่ปรินิพพานเป็นวันวิสาขบูชาก็จึงเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติขึ้นมาและได้ตรัสรู้ปรินิพพานซึ่งเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากในโลกนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาบังเกิดขึ้นในยุคใดสมัยใดนะเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากเมื่อเราทั้งหลายได้มาเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าสมณโคดมบรมครูก็ถือได้ว่าเราทั้งหลายคงจะมีนิสัยปัจจัยที่เคยบำเพ็ญบารมีกันมาพอสมควรทั้งพระภิกษุตลอดจนญาติโยมทั้งหลายจึงทำให้เราทั้งหลายมีกำลังใจในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมี
ในการที่เข้ามาบรรพชาสมบทก็ตามญาติโยมทั้งหลายสละเวลากำลังกายกำลังใจในการที่จะมารักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยอันนี้ต้องมีนิสัยปัจจัยเมื่อมีนิสัยปัจจัยเก่ามาให้ผลทำให้เรามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะดำเนินตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามปฏิปทาของพระหลานสาวกทั้งหลายเพราะเราเปลี่ยนความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องยิ่งขึ้นไปในเป็นวรรณชาติซึ่งเราอาศัยอยู่นี้ก็นับได้ว่ายังโชคดีที่เกิดมาในสมัยของพระพุทธเจ้าและยังมีคำสอนของพระพุทธองค์ประดิษฐานอยู่ถึงแม้การเวลาจะล่วงเลยมา 2,600 กว่าปีก็ตามแต่เราทั้งหลายก็ยังทรงความเห็นให้ถูกต้องได้และเราทั้งหลายก็สามารถที่จะประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าลัทธิใดศาสนาใดถ้าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาและรู้แจ้งในยสัจ4ลัทธินั้นศาสนานั้นก็มีมรรคผลนิพพานพอดีในสมัยก่อนนั้นลัทธิต่างๆนะในโลกนี้นะบางทีมีศีลบางทีมีสมาธิบางทีมีศีลแต่ไม่มีสมาธิบางทีมีสมาธิแต่ไม่มีศีลไม่ครบบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาจะมีแต่ลัทธิของพุทธศาสนาที่สมณะโคดมบรมครูได้ตรัสรู้และได้วางหลักทับคำสอนไว้เท่านั้นแหละที่จะมีศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาที่จะกำหนดรู้ในยสัจ4คือมีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักข้อประพฤติปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์คือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเพื่อที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจคำสอนของพระพุทธองค์นั้นความจริงไม่ได้มีมากอะไรนี้ย่นย่อมาก็มีเพียงเท่านี้แหละถ้าหลักหรือหัวใจพุทธศาสนาท่านก็กล่าวให้กระชับที่สุดแล้วคือให้พากันละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงบำเพ็ญแต่บุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทชำระจิตของตนให้มีความผ่องใสให้มีความสะอาดการชำระจิตของตนนั้นก็โดยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานั่นแหละก็มีแค่นั้นแหละในเรื่องพุทธศาสนาการศึกษานั้นความจริงนั้นเรื่องประหยัดที่คนทั้งหลายตระหนักกันก็เป็นเพียงภายนอกเท่านั้นแหละเป็นแผนที่เป็นเพียงทางดำเนินแต่คนทั้งหลายโดยส่วนมากก็ฝักใฝ่หรือสนใจในการที่จะศึกษาปริยัติศึกษาตำราแต่มันเป็นเรื่องนอกๆถ้าจะศึกษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาให้มาศึกษาที่ร่างกายของเราให้มาศึกษาที่จิตใจของเราเพราะใจดวงนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเพราะใจดวงนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกนึกคิดในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราสิ่งซึ่งใจเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นทั้งกายและใจจึงก่อให้เกิดความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลถ้าคนทั้งหลายไม่พากันบำเพ็ญคุณงามความดีไม่พากันบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีแล้วก็จะไม่มีสติปัญญาซึ่งจะเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องได้ใจก็จะหลง
คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นเราอยู่ตลอดไปเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจจึงเป็นทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายนี้จะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราอารมณ์ภายในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันมีความโลภเกิดขึ้นก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตใจของเราจึงเป็นทุกข์มีความโกรธมีความอาฆาตไปบาดใจเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นใจของเราจิตใจก็เป็นทุกข์มีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสใจเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นใจของเราจิตใจก็เป็นทุกข์มีความปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตใจเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นใจเราก็เป็นทุกข์มีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นใจเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นใจเราก็เป็นทุกข์ใจคนนั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราความจริงนั้นอารมณ์เป็นเพียงอาการของใจแต่เมื่อคนทั้งหลายไม่พากันบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็จะไม่เห็นความจริงไม่เห็นอารมณ์ว่าอารมณ์นั้นไม่ใช่ใจใจไม่ใช่อารมณ์ก็จะคิดว่าใจกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่แยกออกจากกันได้เมื่อเราทั้งหลายพากันทวนกระแสของกิเลสไม่ปล่อยใจไปกับอารมณ์ทางโลกไม่ปล่อยใจไปกับไม่ปล่อยใจเรานั้นให้เพลิดเพลินไปกับการแสวงหาความสุขในรูปเสียงรสสัมผัสไม่ปล่อยใจของเรานั้นให้หลงไปกับการแสวงหาลาภยศสรรเสริญมากมายจนเกินไปนักเมื่อนิสัยปัจจัยเก่าให้ผลทำให้เรามีสติมีปัญญารู้จักว่าเราจะดำเนินจิตไปเช่นใดเราจะพัฒนาจิตไปเช่นไรเมื่อได้พบคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเราก็น้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางเป็นหนทางดำเนินไปตามปฏิปทาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่การสละความโลภความตณีตีเหนียวจากจิตใจของเราการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคือกระทำแต่ความดีต้องตั้งสัจจะลงไปเด็ดขาดลงไปว่าจะทำความดีไปจนตลอดชีวิตขึ้นชื่อว่าความชั่วการกระทำผิดศีลธรรมไม่กระทำเมื่อเราจะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปก็พากันบำเพ็ญศีลศีลของคฤหัสถ์ก็ศีล5ให้เป็นปกติมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีเป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งก็รักษาศีล8สำหรับสมณีก็ศีล10พระศีล227ตามกำลังใจของแต่ละบุคคลกำลังใจก็เข้มข้นขึ้นศีลบารมีก็เข้มข้นขึ้นลำดับต่อไปก็บำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางนั่นแหละแล้วแต่กำลังใจของแต่ละบุคคลยิ่งพระเนนเมื่ออยู่ในเพศสมณะสมเณรมาประพฤติพรหมจรรย์มีโอกาสมีเวลามากในการที่จะนั่งสมาธิเดินกรมในการที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมีมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากคฤหัสถ์นั้นก็ทำได้แต่ก็คงโอกาสเวลาก็คงน้อยไม่เหมือนกับพระเนรเราเพราะมีภาระหน้าที่การงานมีภาระภายในครอบครัวแต่ก็ยังสามารถที่จะหลีกเล่นบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้ถ้ามีอุบายปัญญาในการที่จะก่อให้เกิดเอาอุบายปัญญาในการที่จะก่อให้เกิดศรัทธาในการที่จะกระทำความเพียรอุบายปัญญานี้สำคัญต้องผลิตอุบายปัญญาที่จะทำให้เรามีความกระตือร้นมีความใส่ใจในการที่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมเพราะการบำเพ็ญความดีการรักษาศีลมีกำลังไม่พอที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสในดวงใจของเราเพราะกิเลสนั้นซ่อนตัวอยู่แฝงตัวอยู่ภายในจิตหรือใจของเรานี้เป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่แยกออกจากกันได้และไม่มีสติปัญญาที่จะเห็นกิเลสภายในใจของเราเพราะใจเรานั้นเป็นกิเลสและใจเราก็เข้าข้างกิเลสหลงไปกับกิเลสคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความฉลาดเป็นปัญญาแต่ปัญญาที่เกิด
ที่มีอยู่ภายในใจคนทั้งหลายที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิยังไม่มีปัญญาไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นปัญญาของกิเลสล้วนๆพาให้ใจหลงผิดพาให้ใจคิดผิดพาให้พูดในสิ่งที่ผิดพากระทำในสิ่งที่ผิดจึงทำให้จิตใจนั้นเศร้าหมองทำให้จิตใจเต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อเราทั้งหลายต้องการที่จะเห็นใจเห็นกิเลสภายในจิตใจของเรากำลังแห่งการกระทำคุณงามความดีกำลังการรักษาศีลยังไม่เพียงพอที่จะทำลายกิเลสเราต้องบำเพ็ญสมาธิกันมีความอดทนมีความเพียรทำสมาธิภาวนาให้มากเพราะถ้าใจเรานั้นไม่สงบสติสมาธิไม่เกิดขึ้นเมื่อสติสมาธิไม่เกิดขึ้นใจเราก็จะไม่แยกจากอารมณ์ใจกับอารมณ์นั้นจะเป็นอันหนึ่งเดียวกันแต่ถ้าเราทั้งหลายพากันกำหนดสติทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอหาโอกาสหาเวลาฝึกหัดอบรมจิตใจในยบทนั่งสมาธิในยบทเดินจงกรมมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิมีเวลาว่างก็เดินจงกรมสำหรับพระเราก็มีเวลาว่างมากก็สามารถทำได้มากแต่ญาติโยมมีเวลาน้อยก็ทำไปตามกำลังใจของเราแม้นอกจากยาบทนั่งสมาธิเดินโคม อยู่ในยาบททั่วไปก็พยายามตั้งสติและลึกรู้อยู่กับลมหายใจก็ออกก็ได้และลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธก็ได้ทำสติตั้งแต่ตื่นนอนให้ต่อเนื่องไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดทำหน้าที่การงานอะไรก็มีสติหน้าที่การงานนั้นๆถ้าว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆก็ตั้งสติกำหนดรู้อยู่ที่ใจของเราดูอารมณ์ดูความคิดในใจของเราถ้ากำลังสติสมาธิไม่มีกำลังเมื่อตั้งสติดูอารมณ์เมื่อคิดนึกปรุงแต่งในเรื่องความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจใจของเรานั่นแหละจะไปกับความคิดนั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันเพราะใจเรารู้ไม่เท่าทันอารมณ์ใจเรายังไม่สามารถแยกอารมณ์ออกจากใจได้แต่ถ้าบุคคลใดบำเพ็ญสมาธิจนจิตสงบจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตสติสมาธิแม้นทรงตัวเพียงชั่วคราวก็ตามแต่จะเริ่มเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งจะเกิดความรู้สึกคือความพอใจหรือความไม่พอใจหรือความเฉยเฉยถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจของเราเราเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเรานี่แหละแยกออกมาเกิดขึ้นมาสติปัญญาก็เห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นเพียงอาการของใจนี่จะเกิดขึ้นในใจเพราะใจเรามีความสงบนิ่งมีสติมีสมาธิทรงตัวอยู่ในปัจจุบันแม้นสติสมาธิทรงตัวชั่วคราวก็ตามก็เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ชั่วคราวแต่เราก็พอจับหลักได้แล้วว่าเราต้องทำสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งใจเราจึงจะแยกออกจากอารมณ์จึงจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความสุขความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราเนี่ยเมื่อเราจับเงื่อนตรงนี้ได้เราก็หาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิเดินกลมอยู่เสมอจนจิตสงบเป็นสมาธิถ้ายังจิตยังไม่สงบยังไม่เป็นสมาธิก็มีความอดทนมีความเพียรหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิเดินกลมให้มากทำให้มากจิตซึ่งเคย จิตซึ่งเคยฟุ้งซ่านจิตซึ่งเคยมีความฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆก็จะค่อยๆสงบตัวลงเมื่อจิตสงบตัวลงความฟุ้งซ่านก็น้อยลงไปเมื่อจิตเป็นหนึ่งเราก็มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเพียงแต่เราตั้งสติมาดูจิตของเราเราก็เห็นความนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างแม้นความโลภเกิดขึ้นเราก็จะเห็นและมีปัญญาที่จะพิจารณาละแม้นความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็เห็นและมีปัญญาที่จะพิจารณาละแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องเห็นว่าความโลภนั้นเป็นทุกข์ความโกรธนั้นเป็นทุกข์ความสุขความทุกข์นั้นก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เราต้องมีปัญญาเห็นความทุกข์และเราต้องมีปัญญา
ปัญญาในเบื้องต้นนั้นที่เห็นว่าเราต้องการที่จะละความโลภละความโกรธละความหลงหรือความทุกข์นี้ให้บรรเทาวางไปจากจิตใจของเราหรือทำให้สิ้นไปจากจิตใจของเราถ้าเราไม่ตั้งใจจริงเช่นนั้นเราจะปล่อยใจของเรานั้นให้หลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจอยู่เสมอถ้าเราตั้งใจที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์จริงๆเราก็ต้องบำเพ็ญศีลตามฐานะตามกำลังใจของแต่ละบุคคลคฤหัสถ์ก็ศีล5หรือศีล8เป็นบางครั้งบางเวลาตามกำลังใจของแต่ละบุคคลสามเณรก็ศีล10ทรงตัวพระภิกษุก็ศีล220 27ทรงตัวมีสติวินัยควบคุมใจนั้นให้มีความมักน้อยสันโดษมีสติที่จะตามรักษาจิตของตนอยู่เสมอตามที่จะละความโลภออกไปกำลังของสมาธิไม่พอก็เพิ่มขึ้นทำให้มากขึ้นเมื่อกำลังของศีลเป็นพื้นฐานกำลังสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะมากั้นกรองเห็นอารมณ์ชัดขึ้นเพราะใจเราสงบนิ่งก็เห็นอารมณ์เห็นกิเลสคือความโลภเกิดขึ้นเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาละความโกรธเกิดขึ้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาละความพอใจเกิดขึ้นก็ใช้ความใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปอยู่เรื่อยๆทำให้ใจของเรานั้นว่างจากอารมณ์เมื่อใจเราว่างจากอารมณ์ก็มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ้ากำลังของสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะละอารมณ์ออกจากใจก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาคือตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือตั้งสติบริกรรมภาวนาพุทโธสักสามนาทีหรือห้านาทีเพื่อที่จะตัดความคิดที่ไม่ดีออกไปเมื่อตัดความคิดที่ไม่ดีไปก็ตั้งสติกลับคืนมาวางลมวางพุทโธมีสติคุมใจไปทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็มีสติคุมใจเมื่อว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆอีกก็สำรวมอิริยาบถนั่งสมาธิอีกสำรวมอิริยาบถเดินโยกมเสริมสร้างพลังของสมาธิอันเป็นเหตุที่ขอให้เกิดพลังของสติปัญญาอยู่เสมอถ้าทำเช่นนี้ไปถึงทุกๆวันเนี่ยใจก็สงบเป็นสมาธิใจสงบเย็นมีความสงบเยือกเย็นใจไม่ว่าจะออกจากยาบทนั่งสมาธิหรือออกจากยาบทเดินโยมจิตก็เป็นหนึ่งมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อตาเห็นรูปเกิดความพอใจสติปัญญาก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางไปหรือตาเห็นรูปเกิดความไม่พอใจสติปัญญาก็จะเข้าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจและปล่อยวางไปใจก็ว่างจากอารมณ์อยู่เสมอหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งก็เช่นเดียวกันเกิดความพอใจความไม่พอใจเลยความเฉยถ้าเกิดความเฉยก็มีสติดูเฉยดูความเกิดดับถ้าเกิดความพอใจก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงปล่อยวางไปถ้าเกิดความไม่พอใจก็ใช้ติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงปล่อยวางไปคือมีสติตามรักษาจิตของตนมีสติปัญญาตามทำลายกิเลสในใจของเจ้าของไม่ต้องสนใจในกิริยาบุคคลอื่นไม่ต้องสนใจในกิเลสภายในจิตใจบุคคลอื่นคนอื่นเขามีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความทุกข์เขาก็ต้องแก้ไขจิตใจเขาเองต้องพัฒนาจิตใจเขาเองส่วนเรานั้นไม่ต้องเพ่งโทษบุคคลอื่นมาเพ่งโทษกิเลสในใจของเราถ้ากิเลสยังมีอยู่ภายในใจตราบใดเราก็ไม่คลายความเพียรไม่คลายความเพียรในการที่จะละกิเลสทำลายกิเลสยังมีความโลภเกิดขึ้นก็ละให้มันให้บรรเทาบางไปเรื่อยๆยิ่งพระเนรเราละทรัพย์สมบัติละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกมาแล้วเรามุ่งหวังแสวงหาธรรมความหลุดพ้นความพ้นทุกข์ก็ไม่ต้องการอะไรให้มีความมักน้อยสันโดษมีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านนอกนั้นบำเพ็ญภาวนาไม่ต้องการอะไรภาวนาจนตลอดชีวิตนั่นแหละความโลภก็บรรเทาบางไปถึงแม้ยังมีอยู่ก็ตามแต่ควบคุมจิตใจของเรานั้นด้วยปัญญามีความมักน้อยสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่สำหรับคฤหัสถ์นั้น
ก็ให้ทรงศีลไว้ศีล5เป็นปกติมีความมักน้อยสันโดษเหมือนกันพอใจในสิ่งเพียงมีอยู่แสวงหาทรัพย์ภายนอกตามสติปัญญาความสามารถเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตของเราการละความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันต้องเห็นว่าเป็นความทุกข์และไม่ต้องการที่เก็บความทุกข์ไว้ในใจของเราถ้ามีความเห็นเช่นนั้นเมื่อความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปเจริญเมตตาอยู่เสมอให้ภัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอหาอุบายปัญญาที่จะละอารมณ์ให้เร็วที่สุดละความโกรธละความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของเราให้เร็วที่สุดเราต้องตั้งใจที่จะสละสิทธิ์เลยก็ว่าได้สละสิทธิ์ความโกรธนับแต่นี้เป็นต้นไปจนจะสิ้นลมหายใจถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นความโกรธเมื่อไหร่ให้หาทางละให้เร็วที่สุดอย่าเก็บอย่ากักขังไว้ต้องตั้งใจแบบนั้นถ้าไม่ตั้งใจเมื่อความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นใจก็จะหลงไปกับอารมณ์เก็บความโกรธไว้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ไม่หาทางละไม่หาทางทำลายเพราะนั้นพระเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันและใช้ปัญญาพิจารณาละออกไปเรื่อยๆมีความอดทนมีความเพียรละอารมณ์ทุกๆขณะจิตเมื่อกิเลสเกิดขึ้นสติปัญญาต้องทันเมื่อทันก็ทำลายอารมณ์ได้ละอารมณ์ได้ปล่อยวางได้คารวะก็เหมือนกันก็ต้องทำมีความอดทนมีความเพียรละอารมณ์ไปวันนี้ละไม่ได้พรุ่งนี้ตั้งใจละใหม่วันนี้แพ้พรุ่งนี้ต้องชนะพรุ่งนี้แพ้อีกมะรืนนี้ต้องชนะทำยังไงก็ได้ที่จะต้องชนะใจตัวเองชนะอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจนั้นทุกๆคนต้องหาทางที่จะทำลายกิเลสในใจเจ้าของพิจารณาละอารมณ์ความโลภออกไปละอารมณ์ความโกรธออกไปละอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจออกไปถ้าบุคคลใดมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตเป็นหนึ่งอันนั้นจะเห็นชัดเห็นอารมณ์อย่างหยาบเห็นกิเลสอย่างหยาบได้ชัดสติปัญญาก็จะค่อยๆฝึกซ้อมในการที่จะพิจารณาละวางอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ก็วางไปพิจารณาอยู่ทุกๆวันก็มีความชำนาญของสติปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ค้นคว้าเป้าหมายแห่งการพิจารณาแห่งการทำลายคือยกร่างกายขึ้นมาพิจารณานั่นแหละมีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์ภายในใจเราเมื่อมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็หาการงานให้สติปัญญาเมื่อจิตนั้นว่างงานไม่มีอารมณ์ที่ต้องพิจารณาหาการงานให้สติปัญญาคือค้นคว้าพิจารณาร่างกายเนี่ยการงานเพราะใจเราหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นเราทำให้ใจเรามีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายและมีความทุกข์เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนมีโรคภัยแค่เจ็บจิตใจก็เป็นทุกข์ความชราเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะนั้นใช้สติปัญญานี้เข้าไปค้นคว้าศึกษาดูว่าร่างกายนี้กับใจนี้เป็นอันหนึ่งเดียวกันหรือไม่ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเมื่อสติสมาธิทรงตัวยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาผมก็เห็นเป็นปฏิกูลเห็นความไม่เที่ยงจะพิจารณาหนังก็พิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลความไม่เที่ยงความไม่สะอาดจะพิจารณากระดูกก็พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูลความเสื่อมความแตกสลายจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็ได้หรือจะพิจารณาแต่ละส่วนไปเรื่อยๆก็ได้เพื่อที่สอนใจให้เห็นความจริงเพื่อสอนใจให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนหรือถนัดพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณากำหนดอสุภาพกรรมฐานกำหนดอสุภาพกรรมฐานร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นเป็นอสุภาพเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นโครงกระดูกก็ได้จะกำหนดอสุภาพในกายตนก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณากำหนดเป็นอสุภาพเน่าบ้างแห้งบ้างหรือเป็นโครงกระดูกกำหนดให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้อยู่เสมอเ
พื่อที่จะทำให้ใจนั้นไม่เกิดความยินดีในรูปหรือถนัดในการพิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุกรรมฐานพิจารณาร่างกายเห็นเป็นธาตุสี่แยกแยะเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นร่างกายนี้พิจารณาลงไปให้แตกสายลงไปให้เห็นว่าเมื่อลมเข้าแล้วไปแล้วหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าลมก็ระเหยไปความอุ่นในร่างกายก็สูญเสียไปคือธาตุไฟก็ระเหยไปความเย็นปรากฏขึ้น3วัน5วันธาตุน้ำทรงตัวอยู่ไม่ได้คือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลนองทับแผ่นดินส่วนที่ข้นแข็งคือธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นธาตุดิน10ปี100ปีก็ยุ่ยสลายลงไปกลายเป็นธาตุดินแตกสายลงไปหมดเนี่ยกายชายร่างกายชายร่างกายหญิงเป็นอยู่นี่สภาวะเช่นนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่แปรเปลี่ยนไปและที่สุดก็แตกสายลงไปใช้สติปัญญายกร่างกายขึ้นมาสอนใจให้เห็นความจริงให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ถ้าใจบุคคลใดเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าศีลสมาธิปัญญาทรงตัวเห็นด้วยใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกได้ส่วนหนึ่งในเบื้องต้นจาก3ส่วนกำลังบารมีของคนทุกวันนี้ต้องค่อยๆละทีละส่วนเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งความโลภ ก็บรรเทาบางลงไปความอาฆาตพยาบาทก็หมดไปความโกรธมีอยู่แต่ก็ละได้ง่ายความไม่พอใจมีอยู่แต่ก็ละได้ง่ายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงถ้าต้องการละกิเลสที่ยังมีอยู่ที่ยังมีอยู่ไปในจิตใจของเราก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาต่อไปนั่นแหละศีลก็ทรงตัวขึ้นสมาธิก็ละเอียดขึ้นอารมณ์น้อยลงสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงก็พิจารณาอย่างเดิมนั่นแหละมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์ความโลภ ก็บรรเทาบางไปแล้วสติปัญญาก็พิจารณาได้ง่ายเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความโลภจะพิจารณาความโกรธความไม่พอใจสติปัญญาก็มีความชำนาญพิจารณาละได้ง่ายจะพิจารณาความยินดีในกามทั้งหลายสติปัญญาก็พิจารณาได้ง่ายเพราะฝึกซ้อมพิจารณาไปมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเมื่อจะพิจารณากิเลสส่วนที่ละเอียดขึ้นก็พิจารณาได้ง่ายจะพิจารณาร่างกายเราหรือพิจารณากายในกายตนก็มีความแคล่วคล่องมีความชำนาญไม่ว่าจะพิจารณาการ32ก็มีความชำนาญในการพิจารณาเพราะศีลทรงตัวสมาธิทรงตัวสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็มีความแคล่วคล่องชำนาญในการพิจารณาจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็มีความแคล่วคล่องชำนาญในเรื่องของการพิจารณาร่างกายเนี่ยเมื่อพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆบ่อยๆจิตมันก็ค่อยๆเห็นชัดขึ้นก็ค่อยๆปล่อยวางถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนที่สองเนี่ยความโลภความบรรเทาวางไปอีกความโกรธก็น้อยลงไปอีกความไม่พอใจก็น้อยลงไปความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปเนี่ยนี่แหละแค่นั้นแหละมันเป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทะลุไปได้หมดนะเมื่อสติปัญญาเห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็ค่อยๆปล่อยวางไปอีกแต่ความหลงที่ยังยึดมั่นถือมั่นในกายตนนั้นยังมีอยู่เนี่ยเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนที่2ก็ยังมีส่วนที่3คือจิตมันยังละวางไม่ได้หมดในความยึดในการที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเนี่ยอารมณ์ความโลภก็ยังมีอยู่แต่บรรเทาบางมากความโกรธความไม่พอใจมีอยู่ก็บรรเทาบางมากความยินดีในกามทั้งหลายก็ยังมีอยู่แต่บรรเทาบางมากเราก็ต้องปรับกำลังของศีลให้เข้มข้นขึ้นถ้าเป็นคฤหัสถ์ต้องเปลี่ยนจากศีล5เป็นถึง8จึงจะละกิเลสส่วนละเอียดได้สามเณรก็ทรงตัวศีล10นี่แหละพระศีล227นี่แหละศีลต้องทรงตัวเข้มแข็งหนักแน่นเป็นปกติส
มาธินี้ก็ทำเหมือนเดิมมีเวลาว่างก็สำรวมในบทนั่งสมาธิมีเวลาว่างก็สำรวมในบทเดินกรมออกจากบทนั่งสมาธิเดินกรมสติสมาธิก็ตั้งอยู่ในปัจจุบันจิตก็เป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วความเป็นหนึ่งของจิตนั้นจะสมตรวจทรงตัวอยู่ทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรจิตจะเป็นหนึ่งสตินั้นจะกำกับอยู่ที่ใจจะเห็นอารมณ์จะเห็นกิเลสถึงแม้กิเลสมันละเอียดขึ้นก็ตามแต่สติปัญญาก็ละเอียดตามแม้อารมณ์ความโลภยังมีอยู่สติปัญญาก็พิจารณาละแม้อารมณ์ความไม่พอใจยังมีอยู่สติปัญญาก็ชำนาญในการพิจารณามีอุบายปัญญาต่างๆที่จะละได้เร็วที่สุดยังมีกิเลสกามอยู่มีความยินดีอยู่ก็สติปัญญาก็ละได้เร็วบางทีเพียงขนาดจิตเดียวก็ละได้อารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปอารมณ์ทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เชื่อตนสติปัญญาเห็นก็ดับถ้าไม่ดับก็ใช้ปัญญาพิจารณาละไปได้เร็วที่สุดเพราะความชำนาญของสติปัญญาในการที่จะละอารมณ์มาตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่อารมณ์อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสติปัญญาคมกริบเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปส่วนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดนั้นยังมีอยู่ศีลก็ทรงตัวสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นสติปัญญานี่คือคมยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้จะยืนอยู่ก็พิจารณาได้จะเดินอยู่ก็พิจารณาได้ทั้งร่างกายเราก็พิจารณาได้ร่างกายบุคคลหนึ่งก็พิจารณาได้สติปัญญานิคมจะกำหนดอสุภะก็ทะลุไปถึงความว่างจะกำหนดพิจารณาธาตุก็ไปถึงความว่างจนจิตว่างเรื่อยๆพิจารณามีความแคล่วคล่องชำนาญมากกำหนดสติมาดูร่างกายก็ทะลุไปเลยจะดูร่างกายบุคคลหนึ่งก็ทะลุแตกไปเลยแตกไปถึงความว่างไม่มีอะไรเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆกายเราก็ว่างกายบุคคลอื่นก็ว่างเห็นบ่อยๆจนอินทรีย์ไปมีแขกกล้าเต็มรอบเมื่อไหร่รู้เรื่องในร่างกายรอบเมื่อไหร่คือเข้าใจเห็นในใจเห็นในจิตชัดขึ้นพิจารณาจนทั่วจะละเอียดหมดแล้วทุกซอกทุกมุมมันก็จะไม่มีความสงสัยไม่มีความสงสัยในการพิจารณาการ32ก็ไม่สงสัยการพิจารณาสุภกรรมฐานก็ไม่สงสัยการพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ไม่สงสัยเมื่อจิตเข้าไปรู้เข้าไปเห็นในจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายโดยแท้จริงจิตนี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนโดยสิ้นเชิงแม้ร่างกายที่เป็นอดีตก็ปล่อยวางแม้กายที่แปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็ปล่อยวางแม้กำหนดดูกายในปัจจุบันก็ปล่อยวางถอนออกมาเห็นสมมติแล้วปล่อยวางสมมติจิตก็ถึงวิมุตติเนี่ยวิมุตติขั้นละเอียดก็ปล่อยวางกายจิตก็เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อจิตเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจิตก็สงบเยือกเย็นดับความโลภไม่ปรากฏในใจดับความโกรธไม่ปรากฏในใจดับความพอใจความไม่พอใจจิตก็เป็นกลางเป็นอุเบกขามีแต่ความสงบเยือกเย็นในใจความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับจิตอยู่กับกายอาศัยอยู่ด้วยกันแต่จิตไม่ติดในกายไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตก็ไม่หวั่นไหวร่างกายจะแตกสลายจิตก็ไม่สะดุ้งกลัวตลอดกาลตลอดเวลาเพราะรู้เท่าทันตามความจริงและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยเด็ดขาดการที่จะมาพิจารณาร่างกายก็หมดหน้าที่ของการพิจารณาการจะพิจารณาปัจจัยสี่ก็หมดหน้าที่ของการพิจารณาการพิจารณาวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็หมดการพิจารณาเพราะจิตเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของมนุษย์เราตัวเราหรือบุคคลอื่นไม่ว่าชายว่าหญิงหรือวัตถุธาตุทั้งหลายที่มีในโลกนี้ก็ตามก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติสักแต่ว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟไปตามสมมติติดก็ไม่ติดในอะไรเลยวัตถุธาตุทั้งหลายก็เป็นปกติอยู่งั้นแม้นแผ่นดินในโลกนี้เป็นทองคำก็ไม่มีความยินดีแม้นแผ่นดินในโลกนี้เป็นเพชรนิลจินดาก็ไม่มีความยินดีสักแต่ว่าเป็นธาตุธรรมชาติจิตก็เป็นกลางเป็นอุเบกขา
ดินไปในท่ามกลางความสงบเยือกเย็นเนี่ยสงบเยือกเย็นตลอดทั้งวันทั้งคืนในทุกๆอิริยาบถแม้กิเลสก็ไม่สามารถกลับกำเริบได้อีกเพราะถูกละถูกปล่อยวางถูกทำลายไปหมดสิ้นแม้ความหลงอย่างละเอียดยังมีอยู่ก็ตามเมื่อสติปัญญายังไม่ละเอียดก็ไม่เห็นหรอกไม่เห็นความหลงอย่างละเอียดหรอกว่าจิตนั้นเป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ตามมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ติดอดีตไม่ติดในอนาคตแต่ยังติดในปัจจุบันว่าเป็นจิตจิตที่ติดในปัจจุบันว่าเป็นจิตเนี่ยก็จะมีความเพลิดเพลินกับความสงบเยือกเย็นภายในใจเพราะไม่มีกิเลสความโลภปรากฏขึ้นไม่มีกิเลสความโกรธปรากฏขึ้นไม่มีกิเลสความยินดีในกามทั้งหลายปรากฏขึ้นจิตเลยสงบเยือกเย็นและไม่เห็นกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจเพราะใจดวงนี้ก็หลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นใจก็สำคัญผิดคิดว่าใจนี้เป็นตัวเป็นตนก็เลยหลงเพลิดเพลินไปแล้วแต่กำลังของกิเลสถ้ายังมีกำลังจิตก็ยังหลงไปในปัจจุบันนั่นแหละแต่เป็นความหลงที่ละเอียดถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็ไม่เห็นกิเลสซึ่งละเอียดอยู่ภายในใจอยู่ด้วยกันกิเลสกับใจอยู่ด้วยกันไม่เหมือนกับความโลภมองเห็นชัดไม่เหมือนกับความโกรธมองเห็นชัดไม่เหมือนกับความยินดีในกามทั้งหลายเห็นชัดมันปรากฏขึ้นแต่ความนึกคิดปรุงแต่งซึ่งละเอียดในความสุขสุเรียนไม่เห็นก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นความสุขสุเรียนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเป็นความสุขสุเรียนก็ยึดมั่นถือมั่นจะเป็นฌานรูปฌานก็ยึดมั่นถือมั่นในสภาวะนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนโดยไม่รู้ตัวความสุขส่วนละเอียดเวทนาความสุขส่วนละเอียดก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนความทุกข์ไม่ปรากฏแม้มีก็ไปเพียงนิดๆหน่อยๆความทุกข์นั้นก็เกิดจากความสุขนั่นแหละแต่ไม่เห็นความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เห็นก็ยึดว่าเป็นจิตหมดความนึกคิดปรุงแต่งก็ปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็เป็นจิตถ้าจิตไม่ปรุงแต่งแล้วใครจะปรุงแต่งก็จิตนั้นปรุงแต่งปรุงแต่งก็ยึดว่าเป็นจิตจะปรุงแต่งเรื่องดีต่างๆก็เป็นจิตนี่แหละความหลงที่ยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งหรือเรียกว่าสังขารว่าเป็นจิตนี่ความหลงยังหลงอยู่ยังยึดอยู่การรับรู้ต่างๆซึ่งจิตรับรู้ก็ยึดก็หลงอยู่ยึดในปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างเกิดในปัจจุบันนะก็ยึดว่าเป็นจิตความหลงซึ่งยึดในปัจจุบันว่าเป็นจิตนั่นแหละคือเป็นจิตอวิชชาจิตแห่งความหลงในปัจจุบันแล้วจะถ่ายถอนได้ยังไงถ่ายถอนก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปนั่นเองอ่ะศีลก็ทรงตัวสมาธิก็ละเอียดขึ้นเพราะว่างจากลมกำหนดนิดเดียวก็สงบแล้วจิตก็สงบเป็นปกติมีความสงบเยือกเย็นสติปัญญานั้นต้องเห็นการกระเพื่อมของจิตที่มันเป็นกิเลสอย่างละเอียดคือความสุขส่วนละเอียดนี่ก็ตามมันก็เพิ่มขึ้นปรุงแต่งขึ้นก็เห็นสติปัญญาต้องทันความสุขส่วนละเอียดเกิดขึ้นก็ดับไปเห็นความเกิดดับนั่นแหละความนึกคิดปรุงแต่งก็เกิดดับแต่เดิมเคยหลงว่าเป็นจิตก็ไม่ใช่จิตสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตมันจะล้มว่าเป็นจิตจะให้ทำลายก็ยาก จะพิจารณาทำลายเห็นอนิจจังอนัตตาในสังขารต่างๆก็ยากจะพิจารณาทำลายพิจารณาทำลายแล้วมันจะเหลืออะไรก็ไม่กล้าพิจารณาหรอกเก็บไว้ก่อนเก็บดองไว้ก่อนยังยินดียังพอใจยังเพลิดเพลินยังหลงถูกกลมันยาของกิเลสนะเกลี้ยกล่อมให้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ไม่ให้ปล่อยไม่ให้วางเพราะถ้าจะทำลายสังขารความนึกคิดปรุงแต่งแล้วมันจะเหลืออะไรใครจะกล้าทำลายนั้นถ้าสติสมาธิปัญญาละเอียดขึ้นจึงจะเห็นอาการของจิตมันกระเพื่อมออกแต่มันละเอียดมากมันเกิดขึ้นจากจิตนี่แหละกระเพื่อมขึ้นที่จิตนี่แหละดับก็ดับที่จิตกระเพื่อมแล้วก็ดับเกิดกลับดับพร้อมสติปัญญาก็ต้องละเอียดตามเห็นการเกิดกลับเกิดดับชัดขึ้นชัดขึ้นเห็นบ่อยก็ค่อยๆปล่อยวางไปไม่ว่าความสุขสุเรียดเกิดขึ้นก็ดับไปเรียกว่าเวทนาความสุขสุเรียดเกิดขึ้นก็ดับไปการจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ดับไปก็เริ่มที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องที่ดีก็เกิดขึ้นก็ดับไป
ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เริ่มเห็นเริ่มปล่อยเริ่มค่อยๆปล่อยการรับรู้ต่างๆซึ่งคิดว่าเป็นผู้รู้ก็เป็นเพียงความสะอาดของจิตเป็นผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์นะก็เริ่มเห็นชัดขึ้นก็เริ่มปล่อยเพราะยึดมั่นถือมั่นเป็นจิตเป็นตัวเป็นตนก็เริ่มเห็นชัดว่าไอ้สิ่งซึ่งจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันยังไม่ใช่จิตยังไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์ยังจิตซึ่งยังมีความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันทั้งหมดเพราะเป็นจิตเป็นความหลงสุดละเอียดถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็จะไม่รู้ไม่เห็นสติปัญญาละเอียดจึงเห็นความไม่เที่ยงจะเป็นเวทนาก็ตามตามสมมติตามปริยัติเกิดขึ้นก็ดับไปสัญญาความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ดับไปสังขารความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ดับไปการรับรู้ต่างๆก็เกิดขึ้นก็ดับไปสติปัญญาต้องทำลายต้องเห็นความเกิดขึ้นและดับไปความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนจึงจะปล่อยวางได้ถ้าปล่อยวางได้เมื่อไหร่จิตก็เป็นอิสระเนี่ยวางรูปวางเวทนาวางสัญญาวางสังขารวางวิญญาณจิตหรือใจนี้ไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณถ้าวางได้เมื่อไหร่จิตจึงจะเป็นจิตที่บริสุทธิ์หรือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าเป็นธรรมธาตุภาษาทางสมมุติก็เรียกว่าทำให้แจ้งถึงปฏิภาณคือดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลจิตจึงจะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยอันนี้นักปฏิบัติเส้นทางแห่งการปฏิบัตินั้นก็มีเส้นทางเดียวคือพากันบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ4มาศึกษาเรื่องของร่างกายของเราตีให้แตกมาศึกษาเรื่องของใจของเราซึ่งใจเราหลงมีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็ตีให้แตกปล่อยวางให้ได้นะปล่อยวางให้ได้จิตก็สะอาดจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยมีแต่ละความโลภความโกรธความหลงให้บรรเทาวางไปจนดับความโลภดับความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากใจของเราไปบัดเพื่อละทั้งนั้นแหละไอ้สิ่งที่สมมุติจะเป็นนู่นเป็นนี่ก็เพียงสมมุติเท่านั้นแหละนะแต่จิตก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสมมุติเป็นธรรมธาตุอยู่อย่างนั้นการประพฤติบัติของพวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระหรือญาติโยมทั้งหลายก็ตามให้มีความอดทนมีความเพียรยึดหลักปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างดำเนินไปตามเส้นทางนี้อย่าท้อถอยอย่าถอยให้ก้าวเดินไปเหนื่อยก็พักมีกำลังก็บำเพ็ญสร้างบารมีไปเรื่อยๆนี่แหละการบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงจึงจะเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปให้เราดำเนินจิตไปเพื่อทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งถึงพระนิพพานได้พระพุทธเจ้าทุกๆองค์ท่านจึงสร้างบารมีมามากหรือมายเหลือเกินกว่าจะตัดรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ยังพบคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากแล้วเรายังมีสติมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์นี้ก็อย่าพากันประมาทอย่าพากันนิ่งนอนใจโดยเฉพาะพระเนรเรานั่นแหละให้มีความอดทนมีความเพียรให้มากๆในทุกๆวันให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงอย่าเป็นห่วงให้ตั้งสติกลับมาอยู่ณปัจจุบันอยู่เสมอมันจะเห็นจิตเห็นกิเลสอยู่ภายในใจของเรานี่แหละจะหาทางละหาทางทำลายได้คารวะก็เช่นเดียวกันทำหน้าที่การงานต่างๆให้ดีทำหน้าที่ไปในครอบครัวให้ดีพยายามพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งๆขึ้นไปในทุกๆวันเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ในการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจของเรานั้นให้ได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้